แล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในสภานะครับเป็นวันแรกก็ดำเนินไปนะครับจนกระทั่งที่เขากำหนดเอาไว้นัดกันคร่าวๆว่าให้เวลาฝ่ายค้านในการที่จะอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับก็พอถึงเที่ยงคืนแล้วตอนท้ายๆแล้วก็ยังมีผู้อภิปรายอยู่พอสมควรนะครับตอนนั้นก็เป็นการทำหน้าที่ของคุณสุชาติตันเจริญก็ขึ้นมาทำหน้าที่นะครับเป็นประธานสภาตอนนั้นนะครับแล้วก็คนที่อภิปราย2คนสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ก็คือคุณชัยยาพรหมานะครับส.ส.อุดรพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณเอกชัยทรงอำนาจเจริญส.ส.อุบลพรรคเพื่อไทยนะครับพอจบคุณเอกชัยปุ๊บก็ตอนนั้นก็ประมาณอีก10นาทีจะตีหนึ่งคุณสุชาติประธานที่ประชุมก็แจ้งพักการประชุมเพราะว่าอภิปรายกันมา16ชั่วโมงแล้วนะครับก็มาเริ่มกันใหม่วันนี้ฮะ18กุมภาพันธ์เวลา9โมงเช้านะบรรดาแฟนคลับทั้งหลายที่ชื่นชอบการอภิปรายในสภาก็ติดตามดูต่อกันได้ในวันนี้นะฮะนี่นะแล้วก็ประมาณสัก3ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มครึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาถึงภาพรวมของการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกนะครับว่าภาพรวมของการอภิปรายเมื่อวานนี้นี่คือในเมื่อวานนี้วันแรกนี่นะครับก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรต่างคนต่างชี้แจงต่างคนก็แสดงปัญหาและเสนอความคิดเห็นผมก็รับหมดวันนี้เป็นการอภิปรายตามมาตรา152อะไรที่ไม่เข้าใจผมก็อธิบายนะครับก็ฟังกันทั้งสองฝ่ายนะครับข้อมูลมีทั้งคู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะในขณะที่เดี๋ยวลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูนะนโยบายที่ระวังอะไรเปลี่ยนไปในพักเศรษฐกิจใหม่ครับที่เปลี่ยนจุดยืนของเขาครับเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนไปร่วมรัฐบาลภาคของลุงมิ่งเขาเหรอใช่เขาจะไปถามลุงมิ่งเขาถามนายกในสภาผมจะรู้ได้ไงล่ะเข้ามาหาแล้วเข้าไปเข้าข้างใครอ่ะเขาบุกตีด้วยถอยด้วยถ่ายให้ถอยก็อาจจะเห็นว่านโยบายที่เราทำและสิ่งที่เราทำมามันถูกต้องมันดีงามเขาก็มาพระนายกไม่มีอะไรใครจ้ะโทษนะครับโทษผมไม่ได้เป็นศัตรูใครเลยนะผมบอกให้นะขอบคุณครับโทษครับครับขอบคุณนะขับรถดีๆแล้วกลับบ้านอ่ะวันนี้นอนหลับโอ้ยหลับดีทุกวันอ่ะแม่ครับไม่หงุดหงิดแต่กล้าหลับดีพยายามไม่หงุดหงิดนี่ตอนนั้นตอน3ทุ่มกว่าๆแล้วก็นักข่าวก็มีการสอบถามเรื่องของคุณมิ่งขวัญนะฮะด้านนายกก็บอกว่ากรณีของคุณมิ่งขวัญที่มีการพูดว่านายกส่งคนไปเปลี่ยนอุดมการณ์ให้สมาชิกพรรคหันมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะครับว่าอะไรเปลี่ยนไปพรรคของลุงมิ่งเหรอก็ไปถามลุงมิ่งเขานะฮะผมจะไปรู้ได้ยังไงแล้วก็ถามกลับว่าแล้วไปเข้าข้างใครซึ่งก็พบว่าสสของพรรคของคุณมิ่งขวัญไปโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็บอกว่าเขาอาจจะเห็นนโยบายหรือสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาก็เลยมานะฮะไม่มีอะไรนี่ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับใครนี่นะฮะก็ตามข่าวก็เหมือนกับที่คุณมิ่งขวัญทำหน้าที่สสในพรรคนะครับของตัวเองเนี่ยแบบไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสุขแบบไม่ค่อยมีความสุขตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับ เหมือนกับว่าในพรรคเนี่ยสสในพรรค5คนเนี่ยเปลี่ยนไปนะที่เหลือเนี่ยเปลี่ยนไปสนับสนุนรัฐบาลและตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปสนับสนุนตัวเองยังเป็นฝ่ายค้านก็เหมือนกับพรรคนี้เนี่ยมีทั้งคนที่ไปสนับสนุนรัฐบาลกับไม่สนับสนุนมีทั้งฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลในพรรคเดียวกันทั้งที่มีสสรับหัวได้นะฮะคุณมิ่งขวัญเป็นส่วนน้อยก็ให้พรรคคุณมิ่งขวัญก็อภิปรายว่าให้พรรคขับแล้วก็ไม่ขับออกก็เลยขอลาออกนี่แล้วก็นักข่าวเนี่ยเอาเนื้อหาประมาณเนี่ยไปถามท่านนายกท่านนายกบอกก็ไปถามลุงมิ่งสิใช่มาถามอะไรผมล่ะใช่ใช่ไหมนักข่าวยังบอกว่าก็เขาอภิปรายท่านนายกมันก็ต้องไปถามเขาไง
นี่ฮะนี่ก็นักข่าวก็ล่ำลาท่านนายกก็ประมาณว่าขอให้ฝันดีนะฮะหลับฝันดีนะครับท่านนายกก็หลับฝันดีทุกวันแหละไม่หงุดหงิดเมื่อวานนี้ท่าทีของลุงตู่เนี่ยค่อนข้างจะผ่อนคลายนะครับไม่หงุดหงิดเหมือนอย่างครั้งอื่นๆนะครับไม่งั้นเวลาเจอนักข่าวยิ่งถ้าเกิดเจอนักข่าวที่ถามอะไรไม่เข้าท่าเนี่ยท่านจะหงุดหงิดนะฮะแต่เมื่อวานนี้ไม่ค่อยหงุดหงิดเมื่อคืนนี้ก็ไม่ค่อยหงุดหงิดอาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายค้านไม่ได้สร้างความหนักใจอะไรให้กับท่านนายกเท่าไหร่ในการอภิปรายเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้สร้างความหนักใจให้เท่าไหร่นะครับก็ท่านก็ตอบได้และท่านตอบในสภาและท่านยังมาตอบใน Facebook ด้วยนะครับท่านมาตอบใน Facebook ด้วยก็คงจะเป็นไปตามที่พี่เปลวสีเงินได้เขียนคอลัมน์เอาไว้ในไทยโพสต์วันนี้นะครับว่าคือถ้าเกิดฝ่ายค้านอภิปรายนะฮะแล้วจะจ้องโจมตีนะครับในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันถ้าจะเอากันประเด็นนี้เนี่ยแล้วพุ่งไปที่ตัวของท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพี่เปลวเขาเขียนประมาณว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่จุดอ่อนของรัฐบาลชุดนี้นะมันจะกลายเป็นจุดตายของฝ่ายค้านเองเพราะเวลาเขาแหวงกลับมานะฮะเวลาเขาตอบโต้กลับมาถ้าจะไปโจมตีเรื่องทุจริตโดยใช้คำพูดประมาณว่าการทำงานของรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์นั้นส่อไปในทางทุจริตท่านนายกจึงอภิปรายบอกว่าคุณใช้คำแบบนี้ไม่ได้นะส่อไปในทางทุจริตคือไม่มีหลักฐานใช่ไหมล่ะไม่มีหลักฐานก็เลยดูพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นแล้วก็สรุปรวมว่านี่แหละทั้งหมดเนี่ยส่อไปในทางทุจริตเห็นไหมท่านนายกบอกว่าถ้าแน่จริงเนี่ยเอาหลักฐานมาแสดงหลักฐานมาครับแสดงหลักฐานมาเลยอย่าใช้คำพูดแบบนี้นะฮะแล้วคุณเปลวก็เขียนนะวันนี้ในคอลัมน์ว่าถ้าฝ่ายค้านจะโจมตีคิดว่าจุดตายของรัฐบาลชุดนี้จุดอ่อนรัฐบาลชุดนี้เป็นเรื่องทุจริตแล้วก็คุณคิดผิดเวลาเขาย้อนกลับมาเนี่ยพวกคุณจะโดนเองนะฮะเขาจะหาว่าพวกคุณรับใช้ใครแล้วคนที่คุณรับใช้เนี่ยมันใช่ไหมที่ทุกวันนี้ไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยเพราะทุจริตใช่ไหมและทุกวันนี้อยู่ประเทศอื่นเนี่ยนะฮะเสวยสุขอยู่ประเทศอื่นมีเงินมีทองใช้เนี่ยเงินทองนั้นเนี่ยได้มาจากการโกงชาติใช่ไหมนี่นะฮะและมีหนำซ้ำพี่เปรมเขียนนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็พูดกันแต่เรื่องรามเกียรติ์เนี่ยนะฮะพระรามพระลักษณ์นะฮะทศกัณฐ์ทางด้านของคุณอนุทินจะเป็นสีดานะฮะคุณวิษณุจะเป็นพิเภกเอากันใหญ่คุณเปรมเขียนว่าแปลกนะเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราร่ำเรียนมาในวิชาวรรณคดีมาตั้งแต่เด็กๆเราก็รู้กันอยู่นะฮะว่าพระรามกับทศกัณฐ์เนี่ยถ้าเป็นหนังเนี่ยใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายแต่ที่ท่านนายกพูดในสภาเนี่ยบอกว่าได้คุยกับผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยให้ผมนะเป็นพระรามพลักษณ์และตัวเองเป็นทศกัณฐ์คือมึงจะเป็นฝ่ายผู้ร้ายทำไมในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วนะฮะใช่พี่เปรมแกก็เลยงงว่าแปลกดีนะอยู่ๆก็จะไปเป็นฝ่ายคนร้ายแล้วตอนเริ่มต้นอภิปรายเนี่ยเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยมันเริ่มต้นจากทางคุณชลน่านก่อนเลยนะใช่ที่บอกตัวเองเป็นเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยถูกต้องคนก็งงอย่างที่คุณโอบอกอะคือตัวดีตัวร้ายเอ๊ะทำไมคุณชลน่านไปเลือกเป็นทศกัณฐ์เนี่ยนะแล้วก็ยังมีต่อนะฮะคือต่อกันไปต่อกันไปต่อกันไปทั้งวันนะฮะจนกระทั่งมีช่วงที่นายกเดินออกมาแล้วก็นักข่าวก็ถามเรื่องนี้ในตอนแรกๆเลยนะฮะแล้วก็มีบางประเด็นที่ว่าอย่าให้แผงสอนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะใช่นี่คุณชลน่านก็ยาวเรื่องแผงสอนนี่มาต่อนะยาวเรื่องแผงสอนนี่มาต่อตอนค่ำอีกนะว่าผมไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของท่านคำว่าแผงสอนบ่อยตรงนี้คืออะไรการทำหน้าที่ในสภาต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองถ้าไปแผงสอนในสภาสมบทบาทพระรามก็ถือเป็นเรื่องที่ดีฝ่ายค้านตั้งกระทู้ท่านก็ต้องมาตอบการตอบในกระทู้ในสภาคือการแผงสอนและเราอยากเห็นการแผงสอนในสภาของพระรามองค์นี้มากแต่ชีวิตนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยมาตอบกระทู้เลยนายกไม่เคยมาตอบกระทู้เลยข้าแผงสอนอย่างนี้นะดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่า
ถ้าเป็นบทพระรามเขาก็ให้เล่นในสภาถ้ามาเล่นข้างนอกแบบนี้แสดงว่าคุณแสดงบทบาทผิดอะไรของเขาก็ต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือเมื่อวานนี้เนี่ยการทำหน้าที่ของคุณชลนาถเนี่ยในสภาเนี่ยหนักไปทางเล่นสมบัติสำนวนมากกว่าใช่เล่นสมบัติสำนวนมากกว่าจนกระทั่งบางช่วงนั้นก็ไปเอาคำพูดที่ซ้ำกับคำพูดของทักษิณที่พูดในคลับเฮาส์ถูกต้องเรื่องว่าผมรู้นะมีการฉีดวัคซีน 20-30 ล้านไม่น่าเชื่อนะคนเป็นหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยยังไปเอานักคำพูดของนักโทษหนีคดีมาใช้โดยที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยไม่น่าเชื่อจริงๆนะคนเป็นหัวหน้าพรรคนะคนเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะเอาคำพูดของนักโทษมาใช้เนี่ยโอ้โหก็ทางด้านของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมท่านถึงได้โพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้นะฮะคุณหมอวรงบอกประมาณว่าผู้นำฝ่ายค้านนะครับคุณหมอชลนาถเนี่ยก็คือถือว่าสอบตกนะครับถือว่าสอบตกการทำหน้าที่การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152นั้นก็ไม่ผ่านนะครับคุณหมอวรงโพสต์คลิปเอาไว้นะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าหมอชลนาถผู้นำฝ่ายค้านในสภาจะรับลูกจากลูกพี่เรื่องการสร้างธุรกิจการเมืองสภาเสื่อมไม่สามารถตรวจสอบได้กินกล้วยฉีดวัคซีน 20-30 ล้านบาทนะครับถ้าเป็นแบบที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านกล่าวในสภาท่านต้องเอาหลักฐานและรายชื่อส.ส.ที่ฉีดวัคซีน 20-30 ล้านบาทมาเปิดเผยต่อประชาชนเพราะถือว่าเสียหายมากนะฮะผมคิดว่าการที่ผู้นำฝ่ายค้านรับลูกจากนายทักษิณมาเปิดเผยเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับส.ส.ในสภาคนละ 20-30 ล้านบาทท่านต้องเอารายชื่อเหล่านี้มาเปิดเผยถ้าท่านไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้มันก็ไม่ต่างจากสีถนนชัยในสภาแบบนี้ถือว่าผู้นำฝ่ายค้านสอบตกตั้งแต่วันแรกครับนี่ฮะสั้นๆฮะ20-30 วิที่หมอวรงสื่อสารไปถึงคุณหมอชลนาถสีแก้วนะฮะนี่คือเป็นหมอแล้วก็มาเล่นการเมืองเป็นนักการเมืองด้วยเนี่ยนะครับก็นี่ฮะพอฟัดพอเวียงกันแล้วครับแล้วก็คุณหมอวรงก็ชี้ให้คุณหมอชลนาถรู้สึกจะสำนึกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ถ้าเกิดคุณหมอชลนาถบอกว่ามีการแจกกล้วยมีการฉีดวัคซีน 20-30 ล้านคือมีการรับเงินรับทองอ่ะใช่มั้ยถ้าส.ส.มีการรับเงินรับทองเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อืมมันเป็นเรื่องใหญ่แฉเลยฮะอย่าทำเป็นแบบตีขลุมแบบสีธนนชัยอย่าเหมือนกับพรรคใดพรรคหนึ่งก่อนหน้านี้พรรคสีส้มที่บอกว่าโอ้ยมีงูเห่าจะมาซื้อจะมาตกไปนะฮะให้ค่าตัวถึง100ล้านโหตอนนั้น100ล้านน่ะใช่แล้วก็ออกมายืนเรียงแถวแบบเป็นแถวเลยนะฮะค่าตัวที่สุดแล้วก็ได้แต่โชว์เป็นวาทะกรรมนะฮะไม่มีใครเขาเชื่อแหละฮะจริงๆนะฮะอันนั้น100ล้านไม่มีใครเขาเชื่ออันนี้20 30ล้านถ้าพูดแค่นี้แล้วหยุดก็ไม่มีใครเขาเชื่อนะฮะแต่พวกนั้นเป็นนักการเมืองหน้าใหม่คิดว่าเล่นเกมแบบนี้ได้แล้วคนจะเชื่อนะคนจะเชื่อแต่ว่าคุณหมอชลนาถเนี่ยเป็นนักการเมืองหน้าเก่าหลายสมัยแล้วยังมาใช้วิธีแบบนี้ไงมันเสียฟอร์มใช่ไหมแล้วถูกคุณหมอด้วยกันเองเนี่ยท้าเนี่ยแน่จริงมาเลยนะแน่จริงเปิดเผยชื่อมาไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอว่าลงบอกอ๋อคุณก็รับลูกจากลูกจากลูกพี่สิใช่ไหมส่วนคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณก็เมื่อวานนี้นะครับท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็แจ้งนะครับคุณพรพิษเพชรเจริญนี่แหละฮะแจ้งว่าตามที่คุณมิ่งขวัญแสดงตัวแจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นส.ส.ผลของการลาออกจากส.ส.นั้นจะมีผลในวันนี้ฮะ18กุมภาพันธ์นะฮะวันนี้คุณมิ่งขวัญก็ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะครับส่วนจะไปสมัครลงเล่นการเมืองลงเลือกตั้งคราวต่อไปในพรรคอื่นหรือไม่ก็ติดตามดูนะครับเพราะว่าทันทีที่คุณมิ่งขวัญออกจากเศรษฐกิจใหม่โอ้โหพรรคที่ขยับก่อนเลยนะฮะก็คือเศรษฐกิจไทยฮะของร้อยเอกธรรมนัสคุณไผ่ลิกเชิญกันใหญ่ชวนกันใหญ่อ๋อนี่นี่ของคุณมิ่งขวัญเนี่ยพอลาออกไปแล้วแล้วถ้ามีผลไปแล้วเนี่ยในพรรคเศรษฐกิจใหม่อันดับส.ส.บัญชีรายชื่อก็เลื่อนขึ้นมาใช่เลื่อนขึ้นมาแทนใช่นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะตอนช่วงสักหัวค่ำ